Microsoft ให้คำมั่นอัปเดตตัวถัดไปจะช่วยให้แอปที่โหลดจาก Microsoft Store เนี่ยบน Windows 11เนี่ยทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น 50% ครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้เวลาโหลดแอปผ่าน Microsoft Store เนี่ยบน Windows 11เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานไม่ว่าจะเป็น Photo หรือ iPhone Lite ก็น่าจะมีความรู้สึกนะครับว่าตัวแอปเนี่ยมันทำงานค่อนข้างช้าโหลดนานสู้โปรแกรมแบบปกติไม่ได้พวกไฟล์จุด .exe โดยเฉพาะเวลาเปิดเครื่องใหม่ๆเนี่ยแอปเหล่านี้มักจะทำงานที่ช้ากว่าปกติกว่าจะเปิดแอปขึ้นมาได้แต่ละทีต้องเสียเวลา 1-2 นาทีเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนี้ Microsoft ได้อัปเดตนะครับแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วโดยการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะทำให้แอปพลิเคชันบน Windows 11ทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น 50% และช่วยลดขนาดของแอปให้เล็กลงด้วยซึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในครั้งนี้นะครับจะรองรับการทำงานของวิเจอร์ Ahead of Time หรือ AOT ซึ่งจะช่วยประสิทธิภาพในการทำงานของ CPU และ GPU และหน่วยความจำของแรมให้ดีมากกว่าเดิมแถมยังไม่ต้องใช้จุด NET Runtime ด้วยครับอย่างไรก็ตามอัปเดตที่จะออกมาในอนาคตนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้แอป Microsoft ทำงานได้เร็วขึ้นทุกตัวทันทีแต่เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเขียนแอปบน Windows ต่อไปในอนาคตสำหรับผู้ใช้เองเราก็คาดหวังกันนะว่าหลังจากนี้นะครับมือนี้จะถูกนำไปใช้จะช่วยให้แอปต่างๆทำงานได้เร็วขึ้นและประหยัดทรัพยากรของ Microsoft และคาดหวังว่างานนี้บอกเลยว่าต้องรอดูกันอีกยาว